นะครับเรามาดูว่า12ราศีคราวนี้ราศีใดงานชุกงานตึมมากสุดเลยมาดูกันเลยเริ่มจากราศีเมษราศีเมษคือท่านที่เกิดระหว่าง21มีนาถึง21เมษาอันนี้มันก็ชัดเจนเลยนะเพราะว่าราศีเมษก็ขึ้นก้าวไม่เท้าอ่ะคืองานหนักเหนื่อยนี่คือก้าวไม่เท้าแต่จะเรียกว่างานหนักสำหรับชาวราศีเมษก็ไม่ใช่เพราะว่ามันหนักไปทางการเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับราศีเมษที่เกิด21มีนาถึง21เมษาแล้วก็มีดวงเดินทางด้วยเมื่อเดินทางก็แสดงว่าย้ายไปทำงานคือจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองนึงอ่ะแล้วคิงออฟซอร์สก็คืองานหนักเหนื่อยโดยเฉพาะพวกตำรวจนี่นะเพราะคิงออฟซอร์สเนี่ยมันเป็นข้าราชการหรือตำรวจคิงออฟซอร์สก็วิ่งเต้นโยกย้ายมี7ดาบเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดราศีเมษแล้วก็มีอาชีพเป็นตำรวจนะครับทหารอะไรเงี้ยทหารไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเขาพี่ใหญ่เขาเป็นทหารอยู่แล้วนี่แต่พวกตำรวจเนี่ยมีการวิ่งเต้นกันตลอดเลยทั้งนั้นนี่ก็มันก็ใกล้ช่วงนะไงมันจริงมันก็เลยช่วงแล้วด้วยแหละมันช่วงเป็นเทศกาลยกย้ายวันนี้มันมีเกณฑ์ต้องย้ายนะท่านที่มีราชการทหารตำรวจนะครับราศีเมษถัดไปเป็นราศีพฤษภท่านที่เกิด22เมษาถึง21พฤษภาผมเนี่ยถ้าเอาลัคนาเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งอ่ะมันจะตกลัคนาราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่าง22เมษาถึง21พฤษภาเงินแห้งกระเป๋าคนแม่นเลยคือตอนนี้ในกระเป๋าผมนี่ไม่มีตังค์เลยนะบอกตรงเมื่อเช้ามีอยู่700ไอ้ต่อไป400ส่งลูกชายไปโรงเรียนเสร็จเหลือ300ขากลับขับมาผ่านทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งซึ่งอยู่ในเส้นทางผ่านมีตุ๊กตาพวกเป็นม้าเป็นหมูเป็นแมวเลยเนี่ยกดไปซะ320 310หมดกระเป๋าเลยเงินแห้งกระเป๋าจำศีลเป็นฤาษีเฝ้าถ้ำพูดจริงๆว่าผมก็ถ้าไม่มีธุระต้องมาอัดรายการที่นี่ผมก็จะอยู่บ้านเป็นหลักนะครับมันขึ้นเฮอร์มิตขึ้นเพซะเป็นเคลนคือคนที่สบายสุดก็คือเจ้าเต่าลูกชายผมเพราะมันเป็นเด็กถือเหรียญเพราะมันจะอะไรผมก็ต้องจัดให้มันเนี่ยส่วนผลชาวราศีพฤษภมีเงินแค่กินอยู่ไปวันๆก็พอแล้วคือตอนนี้นะมันเงียบกันทุกไม่ว่าจะอาชีพไหนอ่ะบ่นกันมากเลยว่าเงินมันไม่เดินหากินย่านชานเมืองไอ้เพชรซาเพนเคิลอ่ะมันหมายถึงชานเมืองคือพูดง่ายๆเศรษฐกิจในเมืองไม่ว่าจะเป็นห้างพารากอนเซ็นทรัลเซ็นทรัลอะไรก็บิ๊กซีนะวิเวกวิเวงโหวมากเลยบิ๊กซีใกล้บ้านผมก็ไปซื้อของมา2วันแทบไม่มีคนเดินน่ะห้างบิ๊กซีอ่ะข้างในนี่มันเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มันคนต้องใช้กินซื้อของกินของใช้งั้นว่าเพชรเป็นเครื่องสำหรับราศีพฤษภย่านชานเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการชลบุรีระยองอยุธยานี่นะมาโรงงานนี้เขามีงานที่มีดีลกับบริษัทแม่ที่ต้องผลิตสินค้าให้อยู่แล้วมันก็ไปได้ไงแล้วชาวราศีพฤษภได้คิงเหรียญเนี่ยมีสิทธิ์ถูกลอตเตอรี่ผมก็หวังอย่างเดียวเลยเพราะว่าวันที่หนึ่งจะถูกลอตเตอรี่ได้มามันมีได้คิงเหรียญแล้วมีห้าเหรียญคือได้มา500,000ก็ใช้หมด500,000สี่ดาบคำแนะนำสำหรับชาวราศีพฤษภให้จำศีลอยู่บ้านประพฤติสันโดษมีทั้งเฮอร์มิตมีทั้งสี่ดาบไม่ต้องไปเจอใครมากในช่วงนี้เพราะว่าตัวเองดวงไม่ดีบางทีเราไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะถูกคนเข้าใจผิดได้นะเพราะฉะนั้นก็อยู่บ้านเราเนี่ยปลอดภัยหายกังวลแล้วก็มันไม่มีตังค์ที่จะไปไหนได้ด้วยในช่วงนี้นะฮะถัดไปเวลาสีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่าง22พฤษภาถึง21มิถุนาดาวชาวราศีเมถุนจะมีโชคดีอย่างประหลาดจุดเด่นมากที่สุดมีแล้วจะพบรักด้วยชีวิตรักสมหวังแฮปปี้ชาวราศีเมถุนนะครับท่านที่เกิดระหว่าง22พฤษภาถึง21มิถุนามี2ถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีมากแล้วจะพบคู่เนื้อคู่ที่เด่นคือ8เหรียญตลาดหุ้นมันจะบวกคือโชคดีอย่างประหลาดแล้วก็เรื่องงานมีลุ้นจนวินาทีสุดท้ายหมายถึงว่าหุ้นเนี่ยตัวเนี้ยมันประมาณ 1,622 หรือ26เนี่ยนะฮะวันนี้นะครับนั้นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็มีนักชำนาญเรื่องหุ้นคุณวิวเขาแนะนำบอกว่าส่วนมากคนทำงานกินเงินเดือนเนี่ยเขาจะไปซื้อหุ้นกองทุนรวม LGF หรือ RMF เนี่ยว่ามันใช้หักภาษีได้มันก็เป็นคำแนะนำว่าตอนนี้หุ้นมันกระเพื่อมนิดขึ้นลงยังไม่ตกเยอะมันเป็นประมาณ 1,672 แต่มันจะดีดขึ้นไปเนี่ยให้ดูวันที่27 28
ันนี้26นะ26วันจันทร์ก็เพิ่งเนี้ยวันอังคารอังคารกับพุธเนี่ยหุ้นจะดีดเตรียมเทขายได้เลยเทขายเลยแล้วค่อยซื้อใหม่คุณเท่าที่เกิดกรกฎเนี่ยมี7เหรียญมี8เนี่ยหุ้นมันจาก 1,622 จุดน่ะพึ่งนี้คอยเช็คเนี่ยมันโดดขึ้นมาทีเป็น 1,678 หรือ 1,000 เกือบแตะ 1,700 น่ะนี่เป็นคำแนะนำที่หาได้ที่หมอขุนไพ่24ที่สถานีไทยเท่านั้นหมออื่นไม่มีไทยเรื่องหุ้นนะครับหมอขุนทองนี่ผมบอกว่าเป็นคนเดียวที่ถ่ายเรื่องหุ้นเอเชียเสร็จละลายเมื่อครั้งกันนู้นน่ะที่จากมันดรอปลงมาเรียกว่าลงเนชั่นสุดสัปดาห์เพื่อนที่นี่รับรองว่าดูได้จอดลึกมากนะครับก็คอยดูกันพรุ่งนี้ก็รู้ผลละวันเนี้ยหุ้น 1,600 ผมไม่มีทีวีผมเลิกดูทีวีแล้วนะแต่เชื่อการันตีได้นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งชาวกรกฎนะนอกจากจะมีโชคดีเรื่องเล่นหุ้นแล้วก็ซ้ำที่มีลูกเนี่ยจะเอาลูกเข้าโรงเรียนดีๆเนี่ยเข้าโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนอินเตอร์นี่ก็หลายแสนอยู่นะครับก็ต้องถูกรวยหุ้นแล้วก็ถูกหวยแหละถึงจะเอาลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ได้ท่านที่เกิดราศีสิงห์คือ23กรกฎาคมถึง23สิงหาวิ่งขายของอุตลุดนะครับ3เหรียญนี่พ่อค้าแม่ค้าบอกกันว่าถ้าไม่เซลไม่ลด 50% เจ๊งคือเส้นท่านยังลด 90% นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะก็เป็นการลดสต็อกสินค้าชาวราศีสิงห์จะมีโชคด้านในหน้าแต่เรื่องงานประจำเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีสิงห์ปัญหาอุปสรรครุมเร้าจะเรียกว่าทำงานหนักแต่มันไม่ได้ตังค์ไงค่าส่งรถอาจจะติด2เดือนแล้วไม่ค่อยดีนะครับท่านที่เกิดราศีสิงห์ไม่รู้จะตัดสินใจจะเปลี่ยนงานสันด้านความรักก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนกันยาตุลานี่เปลี่ยนแฟนกันตลอดไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับชาวราศีสิงห์อยู่ในโซนนั้นด้วยจะบอกว่างานหนักงานตึมมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นปัญหาอุปสรรคงานรุมเร้าหมุนเงินไม่ทันนี่ก็เป็นช่วงปัญหาของชาวราศีสิงห์นะครับถัดไปเป็นราศีกัน24สิงหาถึง23กันยาโอ้ยราศีกันนี่เรื่องงานไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมันมีจุดเปลี่ยนดวงชะตามีกิ๊กนี่ถ้าผมได้ดีวิวก็ดีจะเป็นราศีกันยายฝนเฟอร์กี้จากซิดนีย์นี่เรื่องความรักแฮปปี้เพราะมี10ถ้วยแต่สำหรับหนุ่มโสดสาวโสดจะมีกิ๊กนะครับแต่ถ้ามีแฟนเนี่ยตอนปลายเดือนต้องระวังลากล้างตอนปลายเดือนเรื่องงานอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นปกติแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรกระเพื่อมมากนักสำหรับช่วงปลายปีสำหรับชาวราศีกันนะครับถ้าเป็นเวลาสีตุล24กันยาถึง23ตุลาจุดเปลี่ยนดวงชะตาอันนี้ก็มีดีวิวขึ้นเหมือนกันมีกิ๊กอยู่เหมือนกันไม่ว่าผมพูดกันแบบตรงๆอันนี้ว่าดีวิวคือคนมีเซ็กกันเยอะเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคู่กันเยอะในเดือนกันตั้งแต่กันยาตุลาแล้วชาวราศีตุลก็ตกอยู่ในโหมดนี้เหมือนกันว่า6ถ้วยคือมีเกณฑ์รักเด็กไพ่เงิน6เหรียญก็ถูไถๆเอาตัวรอดกันไปในเดือนพฤศจิกาแต่ก็ไม่ใช่ว่าราศีที่จะมีงานหนักเพราะถ้าถือว่าเซ็กเป็นการทำงานก็ถือว่างานหนักผ่านเรื่องหนึ่งราศีนะครับไม่มีเรื่องงานหนักชาวราศีพิจิกน่าจะมีเข้าเขาเหมือนกันเพราะได้ไพ่แปดไม้เท้างานเยอะ8เหรียญงานเยอะเงินเยอะนี่จะเป็นราศีแรกนะครับที่จัดว่างานตรึมเงินเป๋าตุงคือราศีพิจิก24ตุลาถึง22พฤศจิกาจะพบรักกับแมวอันนี้พูดเล่นเนี่ยคือถือว่าดีอ่ะคืองานเข้าอ่ะแล้วก็ได้แฟนอ้วนๆเนี่ยพอมีตังค์ไงแฟนมันก็กินไงมันก็ได้อ้วนเนี่ยมันเป็นซีเควนต์เนี่ยมันเป็นแต่ว่าเป็นราศีแรกนะครับที่ว่างานตึมเป๋าตุงราศีพิจิก24ตุลาถึง22พฤศจิกาถัดไปเป็นราศีธนู23พฤศจิกาถึง21ธันวาเงียบสนิทบอกให้ตอนนี้ทุกอาชีพที่มันดูขนาดเบอร์ผมนี่ยังเงียบสนิทเลยไม่มีโทรเข้ามาเลยแถมเบอร์081เครื่องพังไปแล้วต้องรอในจากจากในจากนี่ก็อยู่ชั้น4เซ็นทรัลเวิลด์แกก็เป็นอุปกรณ์มือถือเปลี่ยนเคสเปลี่ยนอะไรนี่แกทำได้หมดทุกด้านนะครับยกเว้นเรื่องกลัวเมียสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูเงียบสนิทไม่มีลูกค้าแฮล8ดาบที่งานทำงานจริงเดือนก็อยากจะออกจากงานเดิมแต่มันยังไม่ถึงขั้นไงมันถ้า9ดาบถึงออกไงมันก็แย่อยู่เลยแต่ว่าเป็นสมัครงานใหม่ดีที่สุดนะครับชาวราศีธนูมันก็ยังไม่จะว่ามันงานไม่ดีมันไม่มีงานเนี่ยมันเงียบมันก็ไม่จัดว่าเข้าข่ายที่ว่างานเยอะถัดไปเวลาสีมังกร22ธันวาถึง21มกราคมนี้บางท่านอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่า
มันไม่เหมือนกับดวงไทยดวงไทยเนี่ยราศีมังกรมันก็อาจจะ1มกราถึง15มกราแต่นี่คือเวลาวันที่ตามแบบของฝรั่งนะครับก็แจ้งให้ทราบราศีมังกรก็ได้งานเน้นไปทางดีลงานกับต่างประเทศแต่มันไม่ค่อยดีมาสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเพราะชาวราศีมังกรซึ่งเป็นไม่มีใครทำงานอึดและถึกแบบควายเหมือนราศีมังกรอีกแล้วคือใน12ราศีเนี่ยมีทำงานอึดถึกทนอยู่2ราศีคือมังกรกับพฤษภราศีวัวมังกรเป็นแพะภูเขาแต่มังกรเนี่ยดีที่สุดคือไปหางานทำต่างประเทศเลยถ้าอยู่ประเทศไทยนะเจ๊งแววเขาบอก5เหรียญขาดทุนโดนเบี้ยวโดนโกงมังกรว่าอึดแล้วนะน่าชื่นอกตมช่วงนี้ทำงานฟรีไม่ได้ตังค์แบดไซด์มากก็ยืนคอตกก็แล้วกันอ่ะมันก็ไม่จับงานเยอะเงินตึมคืองานเสร็จแต่ไม่ได้ตังค์โดนเบี้ยวเนี่ยมันก็มังกรนานๆจะโดนอย่างนี้สักทีนะก็คือไม่ค่อยดีนักนะครับเรื่องการงานดีที่สุดคือถ้าดีก็คือไปหางานทำต่างประเทศเลยไปทำต่างประเทศเลยไปอยู่ต่างประเทศเลยถัดไปเป็นราศีกุมราศีผมเลย22มกราถึง19กุมภาคุณกำลังจะมีแฟนไม่ก็นี่กำลังรอว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดดาบแอบมีกิ๊กสี่ถ้วยเอสถ้วยได้เดินทางได้แฟนเรื่องงานว่างสนิทว่างตลอดชาวราศีกุมงานว่างเงินในกระเป๋าก็หมดไปตามระเบียบพูดง่ายวันนี้ถ้าไม่มาจัดรายการก็ไม่มีตังค์อ่ะนั่นก็เป็นราศีกุมที่ผมเผชิญอยู่แถมเกิดวันศุกร์นี่เจอเดทเจอตึกพังโมโทรศัพท์หล่นจากเป้เป้ก็รูดซิปดีมันอะไรช่องมันว่างลงมาก็ไม่รู้อ่ะจบข่าวไปสำหรับราศีกุมระวังนะจะไม่ต้องระวังมันจะได้แฟนนะเลเวอร์ไม่มีไพ่งานขึ้นเลยอ่ะมีดวงเดินทางถ้าเดินทางจะได้แฟนจะไปพัทยาหัวหินบางแสนบางปะกงอะไรก็เดินทางนะครับได้โชคท่านไปเป็นราศีสุดท้ายของจากราศีนี้คือราศีมีนคือท่านที่เกิดระหว่าง20กุมภาถึง20มีนาชาวราศีนี่ตั้งแต่ว่า the best แล้วกันเอาว่าราศีพิจิกดีแล้วนะมีนดีกว่าเพราะมันไม่ต้องทำงานแต่มันได้เมียรวยได้เมียเศรษฐินีนี่ที่9เหรียญได้ควีนเหรียญได้เอ็มเพรสอ่ะเพื่อนผมเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าคุณแอบมีกิ๊กสวยแน่ๆเพราะมีทั้งเดททั้งแฮงแมนคือกับเมียรวยมันก็ต้องขี้หึงเป็นธรรมดาใช่ไหมให้ระวังเลยล่ะช่วงอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยจะเผลอมือถือวางไว้ล่ะเธอหยิบขึ้นมาดูอะจบข่าวเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะโทรไปบอกเพื่อนอยู่มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะหมูจะได้เมียรวยอะควีนเหรียญ9เหรียญไม่เสร็จที่นี่เอ็มเพรสไว้คุณนายแฮงแมนเดท4ไม่ท้าเป็น3ใบสุดท้ายที่ตามมาท่านถ้าสำหรับชาวราศีมีนถ้าท่านไม่ได้มีเรื่องแฟนเรื่องผู้หญิงก็งานคือออกจากงานมาเปิดธุรกิจส่วนตัวก็งานตรึมเหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่เฮงก็มี2ราศีเท่านั้นนะครับพิจิกกับมีนสำหรับอาทิตย์นี้ที่ว่างานเยอะเงินตรึมมีพิจิกนะ24ตุลาถึง22พฤศจิกาได้4ดาวแล้วก็4ดาวไล่เรียกกันคือราศีมีน20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมมันได้โชคเพราะเมียมากกว่าอันนี้ก็เป็น12ราศีประจำอาทิตย์นี้ดวงการงานรุ่งหนักมากก็คือราศีพิจิกกับมีนนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์หน้าซึ่งก็มันจะเป็นหลังวันหวยออกหรือไงไม่รู้นะก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะเลขหวยเราก็ให้กันไปแล้วนะพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าสวัสดีครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ